สวัสดีวันหยุดนะคะเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่24นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะก็มาเดินออกกำลังกายนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะชมบรรยากาศยามเช้านะคะช่วงเวลา10โมงกว่าๆนะคะเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะปีนี้นะคะแบล็คเบอร์รี่นะคะก็จะสุกเร็วนะคะก็พอดีถือกล่องมาด้วยก็เลยเก็บมานิดหน่อยนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือป่าแบล็คเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะคะเราทุกคนก็สามารถมาเก็บได้นะคะก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนมาเก็บมานะคะค่ะปีที่แล้วนะคะพวกเราก็มาเก็บแบล็คเบอร์รี่ที่นี่นะคะเพราะว่าลูกเขาก็จะโตนะคะเราก็จะเลือกเอาเป็นลูกโตๆนะคะไปทำแยมแบล็คเบอร์รี่นะคะไว้ฝากเพื่อนๆพี่น้องนะคะปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้ทำเลยนะคะThank you.
ค่ะตกช่วงบ่ายนะคะพวกเราก็นัดทานอาหารกับครอบครัวนะคะก็เป็นวันหยุดนะคะก็ส่วนมากก็จะมีนัดทานอาหารกับครอบครัวนะคะถ้าพวกเราว่างพร้อมๆกันนะคะThank you.